ได้แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรจิโกะนะคะทุกคนรู้ไหมว่าคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องราวยังไงเราไปดูกันค่ะโอ้สิ่งอะไรแรงมากทุกคนแบบแรงในชนิดที่ว่ารู้ได้เลยว่าผิวเราต้องเข้มขึ้นอีก3เฉดสีอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะสัตตะพี่สัตตะตรงแสมสารนะคะท่าเรือของณพลโฮมสเตย์นี่ไปเลยเย้ว้าวขึ้นแล้วนะครับว้าวขึ้นแล้วว้าวไปแล้วว้าวไปแล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือกันไปนะคะไปหาหอยกันนะคะซึ่งการหาหอยครั้งนี้นะคะต้องลงน้ำทะเลจริงๆเลยนะคะเป็นการแอดเวนเจอร์ที่สุดมากๆแต่ตอนนี้ก็คือกลัวแดดมากๆไปค่ะเราไปเที่ยวกันค่ะไม่ใช่เราไปหาหอยกันค่ะหอยแปลกแน่เลยยกมือขึ้นหนึ่งคนเดี๋ยวเราต้องดำน้ำลงไปด้วยพี่เขาบอกวิธีการหาเราทำยังไงคะพี่เราก็จะดำไปดูปากมันถ้าเราเจอปากหอยเราก็จะใช้ตัวตะเกียบนั่นแหละครับเสียบลงไปต้องดำลงไปดูกับตาใช่ครับต้องดำลงไปดูหอยที่เราจะไปหาเรียกว่าหอยอะไรนะคะหอยกาวมะพร้าวหอยกาวมะพร้าวกาวรสชาติเป็นยังไงคะคล้ายๆหอยลายคล้ายหอยต้นหลับอะไรอย่างงี้ใช่ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆปลายกะกะลังตรงนี้จะหอยจะออกขาวเพราะแสมสารจะเด่นเรื่องของความดุสดตอนนี้เราถึงที่หมายกันแล้วนะคะที่เราจะลงไปหาหอยจาวมะพร้าวกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะต้องใส่ชุดนี้ก่อนค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะนอกจากนี้ที่เราต้องมีกันก็คืออะไรครับตะเกียบนะคะเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เจอแล้วคีบแล้วเข้าปากเลยไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ในการหาหอยจาวมะพร้าวในวันนี้โอเคเดี๋ยวเราพร้อมไหมคะทุกคนเดี๋ยวผมปรับให้โอเคในขณะที่เราใส่หน้ากากอ่ะแค่1นาทีพี่เขาหาเจอได้2ตัวเดี๋ยวรอดูเราว่าเราลงไปแล้วเราจะหาเจอได้กี่ตัวนะคะมาช็อตกระดองน้ำสวยๆเฮ้ยกระดองไม่เป็นก้าวขาแล้วก็ลงไปเลยตุ้มหายไปแล้วไม่กล้าอ่ะมันเดินไม่มีอะไรไม่กล้าจริงๆมันลอยขึ้นเองเอาขาลงมาเดินลงได้ปะได้ไปไหนอ่ะไปแล้วบายไปแล้วจ้าบายเก็บผ้าเลยเราจะพยายามเก็บผ้าให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลองลงไปข้างล่างดูนะคะว่าข้างล่างมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอยู่ข้างล่างสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือว่าถ้าเราใส่เสื้อชูชีพอะเราจะลงมาข้างล่างไม่ได้เลยเว้ยอ๋อมันลอยใช่แต่ว่ามูว่ายน้ำไม่เป็นหนูทำไงได้บ้างโอ้ยอีบ้าเลยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมาหาหอยทำไมวะ พี่ดึงหนูไปเลยพี่หนูอาจจะว่ายได้ช้ามากพี่ดึงไปเลยโอเคได้แต่แล้วจุดแรกรูมันอยู่ใต้โอ้โหตรงเลยนะว่าเราอ่ะฟอสมากเลยเว้ยเราไม่กล้าถอดเสื้อชูชีพออกเลยแต่เรารู้ว่าถ้าเราจะลงไปเก็บจริงๆอ่ะคือเราก็ต้องเป็นที่ต้องถอดเสื้อชูชีพออกนะคะใช่ลงได้ครับไม่ต้องกลัวบอกเลยใจเราเนี้ยคือกลัวมากแต่เราก็จะลองทำดูนะคะถอดเลยค่ะน้ำเหนียวสิ่งที่เราจะลงไปทำคืออะไรคะเดี๋ยวเราจะไปดูหอยแล้วอยู่ตรงไหนครับจะมีรู้โอเคเดี๋ยวจับแขนลงไปกลัวเลยค่ะทุกคนเขาได้ดำน้ำครั้งแรกนะครับไม่กล้า
กลัวมากแต่เราลองทำดูนะคะแล้วหอยมันจะขึ้นมาใช่ไหมเปล่าภาพที่มันอยู่ใต้ทะเลเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นทรายทั้งหมดแล้วก็มีดำๆแค่เนี้ยแล้วเราก็จะเก็บดึงลงไปพอดึงออกมาถึงจะมีหอยมาทั้งตัวซึ่งทางเรานั้นไม่เห็นเลยหมดแล้วต้มไปค่ะรอบนี้ต้องเก็บไม่ได้นะคะรอบสองสบายมากเลยยักเลยโอเคสู้รอบที่3นะครับทุกคนค่ะก็คือว่ามันหายากจริงๆมันหาไม่ได้จริงๆนะคะเราก็เลยมีวิธีที่หาง่ายกว่านั้นนะคะเมื่อกี้พี่ๆเขานะคะช่วยลงไปข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็ปักตะเกียบไว้ตามจุดต่างๆแล้วนะคะแล้วทางหน้าที่ของเราก็คือหยิบตะเกียบขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอกับหอยเลยเดี๋ยวลงไปเอากันมาทีคือมืดแล้วมืดแล้วเราไปสระผมอาบน้ำมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้กินกันค่ะเป็นอาหารเย็นของเรานะคะก็คือหอยเจ้ามะพร้าวคือจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าใครอยากเอาไปย่างบนกระทะอย่างนี้เลยก็ได้นะก็ง่ายดีแต่ที่จริงแล้วเขาต้องดึงออกดึงไม้ออกแบบนี้มันแน่นมากเลยว่ะดึงไม่ออกจริงๆอันนี้น่าจะไม่ออกแล้วแหละเสร็จแล้วเราก็จะนำไปต้มประมาณ 15-20 นาทีนะคะน้อยลงไปเรามีอะไรจะถามอ่ะอะไรครับมูอยากรู้คนดูจริงๆแล้วชอบอาหารทะเลชนิดไหนมากที่สุดถ้าแบบมูทำคลิปอ่ะคอมเมนต์นี้จะดีมากในการช่วยทำให้เราทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะครับก็เลยคิดว่าจะราดน้ำจิ้มไปเลยดีไหมมีชื่อเมนูไหมครับตอนนี้หอยยักษ์2กิโลแต่ว่าที่เราตื่นเต้นมากเราเจอหอย1ตัวอันนี้มันคือเขาเรียกว่าหอยแครงป้าเหนียวนะคะคล้ายๆหอยแครงแต่ว่าน้องจะมีลิ้นออกมาแบบนี้นะคะซึ่ง texture รสชาติเนี่ยจะค่อนข้างดีเดี๋ยวเราราดน้ำจิ้มเลยค่ะ1 2 3เดี๋ยวก่อนให้ดูก่อนว่าหอยตัวใหญ่มากที่เขาหากันเนี่ยหาจากรูนี้เล็กมากนะคะแล้วเราก็จะลา
อยใหญ่แค่ไหนนะคะก็1ช้อนไปเลยต่อ1ตัวนะคะต้องเคี่ยวตัวละประมาณ50ทีเพราะว่ามันหนาอ่ะเหนียวน้ำจิ้มเด็ดมากกินอันนี้ค่ะหอยบ้านเหนียวนะคะกรุบอร่อยสดเลยสดมากอร่อยมากเลยหอยบ้านเหนียวอร่อยมากมันต่างจากหอยแครงว่ารสชาติคล้ายหอยแครงแต่ว่ากรอบกว่าแล้วก็เท็กเจอร์มันมีให้เคี้ยวเยอะกว่าแล้วหอยเจ้าอ่ะหอยเจ้าเดี๋ยวขอชิมอีกตัวนึงเมื่อกี้ยังไม่ค่อยรู้รสต้องจิ้มมันจิ้มเพิ่มหอยเยอะๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบเคี้ยวเพราะว่าเท็กเจอร์มันจะไม่ได้หายอะไรไปเลยมันต้องเคี้ยวๆหน่อยมันจะหนึบๆนิดนึงแต่ไม่เคยกินหอยแบบนี้เลยมันจะเป็นหอยที่ค่อนข้างแบบขาวๆใสๆสะอาดตัวนี้คือแบบพี่มีความบิ๊กเบิ้มมากครับถ้ามีแตงกวานะกระหล่ำนะกระเทียมหน่อยมะนาวบีบโอเคค่ะขาดีเยอะเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวหอยกินกับบีบัตเห็นไหมครับในระหว่างที่คุณโชว์ข้างๆเขาหมับๆๆๆไปเลยมันต้องเคี้ยวอ่ะมองฟ้าพร้อมกันค่ะ1 2 3หายใจพร้อมกันค่ะ1 2 3เป็นยังไงคะเคี้ยวไปประมาณ30ทีแล้วยังไม่มีวี่แววจะขาดเป็นไงรสชาติมันเป็นมันจะเหนียวกว่านิดนึงแต่มันจะไม่ขาวแต่น้องตัวใหญ่ไงต้องกินกับแตงกวาใช่ต้องกินกับแตงกวากับผักสดรสชาติคล้ายๆฝอยลายป่ะคล้ายๆคือกินเพลินๆน่ะได้อืมเพลินๆเพลินมากกินไปตัวแล้วเนี่ยรสชาติเป็นไงไม่สำคัญแต่ความภาคภูมิใจเราให้ที่หนึ่งเพราะว่าเรากล้าถอดชูชีพลงไปดับได้หอยที่เนี่ยมีรสชาติของมันใช่เพราะว่าน้ำทะเลที่อยู่ที่เนี่ยเค็มมากแล้วน้องก็ดูดซับน้ำทะเลไปอย่างเต็มที่เพราะมันเลยทำให้หอยมันมีความแบบเค็มมีความหวานแบบกลมกล่อมของในตัวของมันเองใช่ก็วันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความภูมิใจมากกว่าคือเรารู้สึกภูมิใจที่ถึงแม้ว่าหอยนี้เราจะไม่ได้เก็บเองนะคะแต่มันเป็นการเก็บหอยที่ยากลำบากที่สุดเท่าที่โมเคยเก็บมาจริงๆขอบคุณนะพลคาเรือเล็กโฮมสเตย์มากนะคะที่เปิดประสบการณ์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้กับเรานะคะดำน้ำหาหอยใต้ทะเลลึกนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิป EP สัตหีบนะคะก็จะมียาวๆเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะทุกคนด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับนะคะและหอยอร่อย